ในส่วนของนักศึกษาที่จะมาปฏิบัติงานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าในฝั่งของผู้ประกอบการสิ่งที่มองไปให้นักศึกษามาปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะมองไปส่วนของประเด็นของเรื่องของทักษะเนื่องจากว่าเรามีสกิลอยู่2ส่วนทักษะขององค์ความรู้ที่เป็นฮาร์ดสกิลที่เป็นความรู้ตรงนั้นเติมเข้าไปได้ตลอดเลยแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆเนี่ยต้องมีทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลที่เป็นพื้นฐานได้มาก่อนซึ่งจริงๆแล้วซอฟต์สกิลพื้นฐานที่ควรจะมีก่อนที่จะมาปฏิบัติงานเลยนะครับซึ่งเป็นซอฟต์สกิลของคนทำงานเบื้องต้นนั่นคือcommunication skill เรื่องของการสื่อสารซึ่งเป็นสกิลทักษะเริ่มต้นในการที่จะให้การทำงานของคุณออกมามีประสิทธิภาพและคุณภาพถ้าคุณยังสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้สื่อสารกับหัวหน้าไม่ได้ในการที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปมันจะเป็นเรื่องยากคุยกันเรื่องนึงแต่กับกายเอาพูดออกมาเป็นเรื่องนึงฉะนั้นมันก็จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการต้องการที่จะอยากได้เลยนี่คือทักษะแรกแล้วมีความจำเป็นเบื้องต้นเลยนะครับทักษะที่สองก็คือคนไทยจะขาดเยอะมากในส่วนเด็กไทยยิ่งเป็นเด็กไทยครับเนื่องจากว่าเด็กเจน Y จะไม่โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าในการทำงานเราต้องการเอาคำหรือเอาพุทธที่ออกมาแล้วมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพอเป็นแบบนี้เราต้องการทักษะในเรื่องของเขาเรียกว่า systematic skill เรื่องของการจัดการงานอย่างเป็นระบบการจัดงานอย่างเป็นระบบมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ผู้ประกอบการนำเสนอโปรเจกต์เข้ามาให้นักศึกษาฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการจากนักศึกษาก็คือการทำ systematic skill ให้เห็นว่าการที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้สักเซสให้ได้คุณจะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างไรบ้างให้เกิดขึ้นแล้วทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าคุณสามารถทำให้สำเร็จได้โดยระบบของคุณที่วาง1 2 3 4นี่แหละจะทำให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไรนี่ผมคิดว่าเป็นสกิลตัวที่2นะครับสกิลตัวที่3เป็นปัญหากับเด็กไทยเยอะมากซึ่งเวลาทำงานเราไม่ได้ทำงานคนเดียวครับเวลาเราไปทำงานหรือไปฝึกงานเนี่ยเวลาโทษทีครับไปปฏิบัติงานสิ่งที่เวลาไปปฏิบัติงานเราต้องร่วมงานกับคนอื่นฉะนั้นทักษะการเป็นทีมเวิร์คครับมีความสำคัญมากจากที่เรารู้ว่าฝรั่งชอบมาพูดว่าฝรั่ง2คนฝรั่ง1คนทำงานประสิทธิภาพ 100% ฝรั่ง2คนทำงานกันได้ประสิทธิภาพ 150% แต่พอฝรั่งเอาเด็กไทย1คนประสิทธิภาพ 100%พอเอาเด็กไทย2คนไปทำงานร่วมกันได้แค่ 50% นี่คือปัญหาของเด็กไทยการทำงานทีมเวิร์คเราจะน้อยลงไปมากๆซึ่งทักษะนี้สิ่งที่จะพัฒนาได้ก็คือการสร้างลีดเดอร์ชิพหรือการสร้างความเป็นผู้นำในทีมให้ได้เนื่องจากว่ามันคือทีมไหมครับทีมจะไปรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับผู้นำในการที่จะแอดไซน์งานในการที่จะทำทีมนี้ไปได้ซึ่งเวลาเราไปปฏิบัติงานเนี่ยเราต้องใช้ทีมอย่างน้อย2คนถึง3คนในการทำงานอยู่แล้วซึ่งต้องมีผู้นำนะครับในการที่จะนำทีมนี้ไปให้รอดถ้าคุณนำไม่รอดแสดงว่าสากิจศึกษาครั้งนั้นอาจจะประสบความล้มเหลวก็ได้ซึ่งต้องการความเป็นผู้นำสูงในการที่จะนำทีมต้องผลัดกันนำผลัดกันตามในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและยอมให้ผู้อื่นนำบ้างตัวเองเป็นผู้ตามบ้างในบางโอกาสซึ่งจะทำให้ทีมเวิร์คตรงนี้ไปได้ดีเลยครับที่ทักษะที่จะควรเพิ่มแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่ต่างชาติมองกลับมาเนี่ยในส่วนของการปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานนักศึกษาที่โดนเหมือนกับเมนชั่นบ่อยๆเหมือนกับประมาณว่าเด็กไทยมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยๆคือเรื่องของการตรงต่อเวลาซึ่งการตรงต่อเวลามันจะทำให้เห็นภาพอื่นต่อเนื่องไปได้เยอะแยะมากมายซึ่งบอกคุณไม่ตรงเวลานั่นคือเขาจะคิดไปต่อเลยแล้วการรักษาคำพูดล่ะเรื่องของการทำงานล่ะมันจะเป็นผลต่อเนื่องเลยครับแค่การไม่ตรงต่อเวลาแค่เรื่องเดียวเท่านั้นฉะนั้นเรื่องของการตรงต่อเวลาไม่ว่าประเทศไหนให้ความสำคัญมากๆนะครับฉะนั้นเราควรปรับเรื่องนี้ให้ได้ก่อนสำหรับก่อนที่จะไปฝึกงานไม่งั้นเขาจะมองคุณไปอีกรูปแบบอีกอย่างนึงเลยแล้วทำให้คุณเสียภาพลักษณ์ไปในทางที่ไม่ดีได้ซึ่งจริงๆคุณอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ประเด็นสกิลตัวที่5นะครับในเรื่องของสกิลที่ต้องการสกิลเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราอยู่มหาลัยเราทำงานกลุ่ม สิ่งที่องค์กรต้องการก็คือ
การที่ต้องการความคิดในรูปแบบใหม่แต่เป็นความคิดเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์แต่ไม่ขัดแย้งนะครับไม่แตกแยกเหมือนกับมีโปรเจกต์ใหม่มาทำแต่ว่าโปรเจกต์นั้นโดนรันด้วยวิธีการเดิมๆของบริษัทบริษัทต้องการพัฒนารูปแบบของการทำงานแค่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอาจจะ 5% 10% ก็ได้ฉะนั้นสกิลที่ต้องใช้คือคิดเชิงวิพากษ์ผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆแบบนี้การเดินจาก A ไป B ต้องผ่าน C ก่อนในวิธีการเดินในรูปแบบเก่าคือ A ไป B ไป C ใช้เวลา10นาทีแต่รูปแบบใหม่เราต้องนำเสนอให้ได้ว่าการเดินจาก A ไป B เนี่ยผมสามารถทำได้5นาทีนะ5นาทีแทนที่เราจะเดินไป B ไป C แบบนี้รูปแบบเนี้ยผมสามารถลดเหลือ2นาทีโดยวิธีการ1 2 3แบบนี้แล้วจาก C ไป B ผมลดเหลือ2นาทีซึ่งเห็นไหมว่าในรูปแบบเดียวกันเราสามารถเสนอความคิดที่แตกต่างแล้วอย่างมีเหตุผลแต่ไม่ขัดแย้งและสร้างเอาท์พุตที่ดีขึ้นมาให้กับองค์กรได้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนน่าจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนะครับ